สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ Facebook Wisdom Coach A ครับบอร์ดบริหารสูงสุดบริษัทแม่มดออนไลน์จำกัดครับวันนี้สิ่งที่เอามาให้กับทุกๆคนครับบอกเลยว่าสำคัญสำหรับคุณมากโอ้โหเพราะเมื่อกี้โค้ชเอขึ้นสอนในห้องไลน์กลุ่มแล้วครับกับการเตรียมความพร้อมมีคนเรียกในห้องด้วย ไม่เป็นไรกับการเตรียมความพร้อมสู่มืออาชีพระดับโลกครับโอ้โหไม่ธรรมดาครับเมื่อกี้ให้คีย์เด็ดรวมไปถึงมีการโคชชิ่งไพรเวทในห้องด้วยนี่คือสิ่งที่แม่มดออนไลน์กำลังทำครับใครที่กำลังติดตามโค้ชเออยู่ครับแล้วต้องการอัพเลเวลตัวเองพัฒนาตัวเองยกระดับชีวิตของตัวเองครับบอกได้เลยว่าคุณห้ามพลาดไลฟ์ไลน์นี้เด็ดขาดครับจะมาถามคุณว่าถ้าวันนี้ฝันคุณใหญ่สิ่งที่คุณควรทำคืออะไรครับไลฟ์นี้มีคำตอบให้กับคุณด้วยถ้าคุณคิดไม่ออกครับระหว่างนี้ครับใครที่เข้ามาในไลฟ์นะครับนะแชร์ไลฟ์ไลน์นี้ออกไปครับและแชร์ไปให้เพื่อนของคุณด้วยเพราะยังมีอีกหลายคนครับที่เขามีฝันใหญ่ฝันไม่เล็กครับและเขาอยากรู้เหมือนกันว่าสิ่งที่เขาจะต้องทำคืออะไรบ้างครับทีนี้รบกวนหยิบโทรศัพท์ช่วยหน่อยชีวิตพลังงานเป็นสิ่งสำคัญนะครับในการที่คนใช้ชีวิตนั่นเองถ้าวันนี้คุณมีพลังงานที่ดีครับทุกสิ่งทุกอย่างดีอย่างแน่นอนครับยินดีต้อนรับวิซ้อมครูพิงกี้ครับปานิสาสากรแสงครับยินดีต้อนรับทุกคนด้วยครับใครเข้ามาแล้วกดไลค์กดแชร์กับโค้ชเอด้วยครับยินดีต้อนรับคุณรัตดาเรืองกุลด้วยครับโอ้โหคนใหม่หรือเปล่าเพิ่งมาดูโค้ชเอครั้งแรกใช่ไหมครับนะกด2ให้กับโค้ชเอด้วยบอกเลยว่าไลฟ์นี้ครับจะให้ทั้งความรู้แนวความคิดรวมไปถึงวิธีการที่คุณจะต้องทำครับเพราะวันนี้ถ้าคุณมีฝันใหญ่ฝันระดับโลกคุณต้องทำอย่างไรบ้างครับนี่เข้ามาแล้วครับสำหรับทีมงานทรงพลังของโค้ชเอครับมาสเตอร์ KPI ไม่ได้ต้องกลับกันKPI มาสเตอร์ครูหมอแอร์ครับแล้วก็รวมไปถึงKPI ครูฟุกครับมาดูพลังงานยามเช้ากันแบบนี้ครับจริงๆไม่เช้าแล้วสายแล้วด้วยสายแล้วโอ้โหสุดยอดไหมมาเช้าใครได้เข้าเรียนบ้างครับนะบอกมาหน่อยว่าเข้าเรียนมาเช้าเป็นอย่างไรบ้างภาวนากับความมืดขอให้รักยังคุ้มครองเราเติมพลังให้ใจดวงนี้ไม่ยอมแพ้ยินดีต้อนรับนะครับ KPI ครูอุ้มด้วยครับแล้วก็โค้ชปุ๋มด้วยนะครับนะแล้วก็ KPI ราตรีด้วยครับเ
โอ้โหครูอีฟก็เข้ามาแล้วนะครับนะคนสวยเท่แม่คนสวยหนึ่งท่านนั่นเองโอ้โหรวดเร็วมากกันรวดเร็วมากๆมาเป็นไงบ้างครับสำหรับเมื่อเช้าที่สอนในห้อง KPI เขียนมาหน่อยเขียนมาหน่อยโค้ชเออยากรู้ว่าสนุกไหมมันไหมและอยากเรียนแบบนี้อีกไหมเออแม่มดออนไลน์แม่มดออนไลน์แม่มดออนไลน์อะจบไลฟ์ครับทุกคนแยกย้ายกันได้เลยครับโอเคโอ้โหนี่พี่ราตรีบอกเรียนค่ะนี่เรียนค่ะสบายดียินดีต้อนรับทุกคนด้วยครับนะวันนี้หลายๆคนครับมีฝันใหญ่โค้ชเอรู้ทุกคนไม่ฝันเล็กหรอกโดยเฉพาะคนที่อยู่ในบริษัทแม่มดออนไลน์ครับทุกคนมีฝันที่ใหญ่ฝันใหญ่ของคุณมีอะไรบ้างเออฝันใหญ่ของคุณมีอะไรบ้างอยากมีรถอยากมีบ้านถูกไหมและที่สำคัญครับอยากมีชีวิตที่อิสระและอีกหนึ่งสิ่งครับอยากมีเงิน100 ล้าน1,000 ล้านนี่ครับเคไปอุ้มบอกว่าได้รับความรู้พรีเมียมมากค่ะพร้อมขึ้นพลังงานของความสำเร็จโอ้ยยินดีครับยินดีอยากให้แบบนี้กับทุกๆคนจริงๆนะอยากให้แบบนี้กับทุกๆคนจริงๆจริงๆอยากสอนทุกวันเลยด้วยนะโค้ชเออยากสอนทุกวันเลยเป็นเขาเรียกว่าติดเชื้อครูแม่หนิงมาติดเชื้อครูแม่หนิงมาใครอยากติดเชื้อแบบนี้มั่งติดเชื้อคนสำเร็จเออเขาได้ติดเชื้อคนสำเร็จครับถ้าใครอยากติดเชื้อคนสำเร็จดังนั้นสิ่งที่คุณต้องทำครับนี่เลยไลน์นี้บอกคุณได้ไลน์นี้บอกคุณได้อันนี้จะทำให้คุณติดเชื้อคนสำเร็จได้ด้วยใช่ไหมครับ KPI Master ครูจิ๋วได้ทุกรถอยากเรียนอีกค่ะนี่อ่ะมาครับคือมาพูดถึงเรื่องฝันกันจริงค่ะฝันใหญ่มากทุกคนมีฝันที่ใหญ่ครับไม่มีใครฝันเล็กหรอกใช่ป่ะไม่มีใครฝันแค่โอ้ยมีบ้านราคาล้านต้นๆสักหนึ่งหลังมีรถราคาประมาณ 3-4 แสนสัก1คันโค้ชเอว่าถ้าคิดแค่นั้นครับมันคือความพอดีของคุณนั่นแหละมันก็อาจจะเป็นฝันใหญ่ของคุณนั่นเองเออมันก็อาจจะเป็นฝันใหญ่ของคุณนั่นเองคือโค้ชเอไม่ดูถูกฝันของใครนะครับบางคนอาจจะฝันแค่ฉันขอแค่มีมอเตอร์ไซค์1คันถูกมั้ยครับบางคนเค้าเรียกว่าคนจนบางคนนะพูดอย่างงี้นะบางคนคนจนบางคนไม่เรียกคนจนดีกว่าคนที่เค้ายังมีรายได้ไม่เยอะเออคนที่เขายังมีรายได้ไม่เยอะครับบางคนเขาก็อาจจะฝันแค่ขอมีมอเตอร์ไซค์1คันเพื่ออะไรเพื่อเขาจะได้สามารถขับไปทำงานได้เพื่อเขาจะได้สามารถขับไปสร้างรายได้ของเขาได้ฝันแต่ละคนไม่เหมือนกันครับบางคนฝันเล็กบางคนฝันใหญ่แล้วแต่เลยครับแต่ความฝันในแต่ละคนโค้ชเอถือว่าเป็นฝันที่ใหญ่ครับแต่วันนี้หลายๆคนไม่ได้สำเร็จตามความฝันเพราะอะไรเพราะสิ่งหนึ่งครับเกิดจากอะไรเกิดจากที่ตัวของคุณเองนั่นเองล้มเลิกคำว่าล้มเหลวกับคำว่าล้มเลิกมันต่างกันครับมันต่างกันถูกหรือเปล่าหลายๆคนรู้เรื่องนี้ดีครับล้มเหลวทำใหม่ได้ไหมได้ครับแต่ถ้าล้มเลิกทำใหม่ได้ไหมไม่ได้ครับเพราะใจมันต่างกันครับเพราะใจมันต่างกันถูกหรือเปล่าใช่ไหมครับคุณศิริลักษณ์นี่ครูหมอแอร์บอกว่าขอไฟฝันในฝันอันยิ่งใหญ่ค่ะขอฝันไฟในฝันอันเหลือเชื่อประมาณนี้ใช่ไหมครูหมอแอร์ประมาณนี้ใช่ไหมครูหมอแอร์แหมเขียนมาซะขนาดนี้ไม่ร้องก็ไม่ได้ฮะเสียงอาจจะไม่ใช่ธานินทร์อินทรเทพนะครับอาจจะไม่ถึงคุณพ่อต้องเรียกคุณพ่อธานินนี่มาแล้วครับ FC โค้ชเอน้องสิริเพ็ญโอ้โหน้องรุ้งสุดน่ารักครับของโค้ชเอนั่นเองอ่ะคุณน้อยร้อยล้านสวัสดีครับไปต่อคือจะบอกว่าล้มเหลวกับล้มเลิกผลลัพธ์แตกต่างกันโดยสิ้นเชิงจริงครับไม่โกหกเดี๋ยวแป๊บนึงนะก
โค้ชเอ้ขอป้องกันอุบัติเหตุก่อนแป๊บหนึ่งอ่ะโอเคไปต่อได้อืมนะครับพ่อน่ารักที่สุดอยากจะเจอหน้าโค้ชค่ะอยากเจอหน้าโค้ชก็ลงคอร์สสิครับ18 19เดือนหน้าลงคอร์สเจอหน้าโค้ชแน่นอนยังไงก็เจอยังไงก็เจอเออจริงค่ะจริงค่ะสวัสดีครับนี่มาแล้วมือขวาโค้ชเอ้ครับ KPI Master โค้ชแสงเดือนทีมงานทรงพลังนะทีมงานทรงพลังคนเก่งนั่นเองจุดตัดความสำเร็จอยู่ที่ล้มเหลวหรือล้มเลิกอ่ะโอเค คุณสุนิสาสวัสดีครับอ่ะไปต่อเมื่อกี้พูดถึงล้มเลิกกับล้มเหลวถูกป่ะคำว่าล้มเหลวคำว่าล้มเหลวเนี่ยมันคือการทำอะไรที่เราผิดพลาดแล้วมันไม่สำเร็จถูกหรือป่ะการทำอะไรที่มันผิดพลาดแล้วมันไม่สำเร็จแค่นั้นเองครับเหมือนคุณต่อจิ๊กซอเหมือนคุณเล่นกับลูกอ่ะเหมือนคุณเล่นกับลูกแล้วคุณต่อจิ๊กซอแล้วคุณต่อไม่ได้อ่ะมันไม่สำเร็จแต่ถามว่าเริ่มต้นใหม่ได้ไหมถามว่าเริ่มต้นใหม่ใช่ได้ไหมนี่นะครับ KPI น้ำตาลโอ้ชื่อนี้ไม่เรียกไม่ได้ครับสวยเธอสวยสวยเธอสวยมากต้องเรียกครูพิงค์บอกKPI น้ำตาลสวัสดีครับพี่ต่อยสวัสดีครับอ่ะไปต่อล้มเหลวเรายังสามารถสร้างมันใหม่ได้ถูกไหมเรายังสามารถสร้างมันใหม่ได้ครับก็เหมือนอย่างที่บอกว่าเหมือนต่อจิ๊กซอเฮ้ยต่อไปเฮ้ยมันล้มคลื่นลงมาอย่างเงี้ยหรือโดมิโนดีกว่าเห็นภาพชัดดีเหมือนคนที่เขาต่อโดมิโนยาวๆคุณเคยเห็นใช่ไหมคือต่อมาแล้วมันจะเป็นภาพที่สวยบางคนตั้งใจมากเลยนะกับการต่อโดมิโนโค้ชเอก็เคยครับการวางโดมิโนแต่ละตัววันนี้ให้เห็นภาพชัดเลยนะโดมิโนชัดที่สุดวิซ้อมครูระดาสวัสดีครับวิซ้อมครูระดาสวัสดีโหนี่คืออีกหนึ่งวิซ้อมครับที่จะไปถ่ายทอดประสบการณ์ที่สายซอดประสบการณ์ครับใครอยากเรียนครูระดารีบทักครูระดาเลยครับอืมคือจะบอกว่าโดมิโนอ่ะกว่าจะวางได้แต่ละตัวคุณก็ต้องดูขอบของมันด้วยใช่ไหมว่าขอบของโดมิโนคมหรือไม่คมยังมีรอยตะปุ่มตะป่ำไหมเพราะว่าถ้าโดมิโนอ่ะมันไม่เรียบการที่คุณวางอ่ะถูกป่ะพอคุณวางภาพปุ๊บมันล้มทันทีมันก็เกิดข้อผิดพลาดทันทีซึ่งบางทีหลายๆคนนั่งวางโดมิโนคุณไม่ได้เล่นโดมิโนนะแต่กำลังนั่งเรียงโดมิโนอ่ะแล้วอยู่ดีมันล้มอ่ะนั่นคือความล้มเหลวครับล้มเหลวเพราะว่าเกิดจากอะไรเราอาจจะไม่ละเอียดถูกไหมเราอาจจะไม่ได้โฟกัสแบบเต็มที่อย่างเงี้ยยกตัวอย่างเช่นความล้มเหลวไม่มีอยู่จริงมีแต่การลองทำวิธีที่ไม่ถูกคมมากเลยเนี่ยครูจิวนี่เป็นหนึ่งคนเลยนะเนี่ยที่เขาเรียกว่าเดินตามโค้ชเอมาติดๆแล้วก็ประสบความสำเร็จสูงสุดมากๆเนี่ยแต่ละคำของเธอคมกริบมีดบาดนี่แบบยังไม่คมเท่ากับคำของเธอเลย มีแซวกันนิดหน่อยครับมีแซวกันนิดหน่อยเพราะในบริษัทแม่มดไลน์เราเหมือนพี่น้องกันอ่ะไปต่อที่เห็นภาพของโดมิโนเพราะบางทีเราไม่ได้ละเอียดกับชีวิตของตัวเองดังนั้นพอโดมิโนมันล้มมันก็เกิดความล้มเหลวแต่ถามว่าคุณเริ่มตั้งมันใหม่ได้ไหมก็ได้ครับเพราะคุณได้รู้สิ่งที่มันผิดมันถูกแล้วเหมือนอย่างที่คุณจิวบอกเลยคุณได้ลองผิดลองถูกแล้วเฮ้ยโดมิโนมันแบบมันมีคมอ่ะคุณก็ไปลบคมออกก่อนเอามีดขูดออกก่อนถูกไหมคุณนารินใช่ไหมครับไปทำให้มันราบเรียบก่อนเหมือนชีวิตของคุณนั่นแหละการที่คุณจะวางโดมิโนสักหนึ่งตัวมันก็เหมือนชีวิตของคุณนั่นแหละถ้าคุณโฟกัสดีๆถ้าคุณโฟกัสดีๆคุณใส่รายละเอียดใส่ใจมันสักนิดนึงอ่ะแน่นอนครับโดมิโนมันจะวางได้อย่างสวยงามและเดี๋ยวภาพสุดท้ายของคุณโหยไม่ต้องพูดถึงถูกไหมพอคุณวางโดมิโนไล่วางจนตัวสุดท้ายแล้วพอคุณ กดล้มอ่ะกดเริ่มเขาเรียกว่ากดสตาร์ทอ่ะสตาร์ทแอดดิเอ็นเข้าใจคำว่าสตาร์ทแอดดิเอ็นไหมนี่แหละคือ the end ของคุณพอคือภาพสุดท้ายของคุณที่คุณจะปล่อยออกไปเสร็จปุ๊บโอ้โหคือมันคือความสวยงามครับแต่ถ้าวันนี้คุณไม่ได้ละเอียดคุณไม่ได้โฟกัสเหมือนอย่างคำแรกเลยที่อย่างโค้ชเออยากจะบอกหัวข้อแรกเลยครับอย่าหลุดจากเป้าหมายเดี๋ยวมาเจาะรายละเอียดกันเดี๋ยวพูดเรื่องของโฟกัสก่อนเรื่องนี้สำคัญมากครูกระแตสวัสดีครับ
แค่ฟังก็ขนลุกค่ะครูหมอแอร์ครูแม่อ้อยสวัสดีครับนี่แม่ใหญ่โค้ชเอมาแล้วนะแม่ทัพแม่ทีมคนเก่งครับคนที่อยู่เบื้องหลังความสำเร็จของโค้ชเอครับครูแม่อ้อยทำไมถึงให้คุณเห็นภาพของโดมิโนมันคือภาพใหญ่ไงหลายๆคนคุณลองไปดูก็ได้ที่เขาแข่งขันโดมิโนกันนะพอภาพสุดท้ายที่คุณดีดปึ้งปุ๊บล้มปรึดโหสวยอ่ะบางทีเป็นรูปประเทศเป็นรูปโมนาลิซาเป็นรูปอะไรก็แล้วแต่แล้วแต่คุณจะวาดฝันครับเหมือนกันนั่นแหละมันก็คือความฝันที่ใหญ่ของคุณแต่ถ้าวันนี้คุณไม่ได้ใส่ใจรายละเอียดคุณไม่ได้โฟกัสยากครับเพราะใช่บอกเลยว่ายากที่คุณจะประสบความสำเร็จด้วยและยิ่งถ้าใครล้มเลิกนะถ้าใครล้มเลิกเลยครับโค้ชเอ็กกาการันตีเลยว่าคุณจะไม่ได้เห็นภาพนั้นอีกเลยบางคนโมโหไงโมโหกับชีวิตตัวเองไงพอต่อโดมิโนเสร็จล้มอีกแล้วเฮ้ยเลิกพอไม่เอาไม่เล่นแล้วสิ่งที่เกิดขึ้นคืออะไรสุดท้ายคุณก็ไม่ได้เห็นภาพนั้นครับแต่ถ้าเพื่อนของคุณเขาไม่ล้มเลิกเขาทำต่อเฮ้ยล้มเหลวเท่าไหร่ฉันก็ทำเขาไม่ล้มเลิกแต่เขาเดินหน้าลุยต่อสิ่งที่เกิดขึ้นอะไรเขาก็ได้เห็นภาพครับก็คือ the end ของเขานั่นเองถูกไหมใช่หรือไม่ใช่นี่แหละคือสิ่งที่อยากให้ทุกคนได้มองเห็นภาพของตัวเองครับว่าวันนี้อยากให้ทุกคนลองใส่ใจเรื่องของรายละเอียดแล้ววันนี้โค้ชเอเอา3หัวใจหลักๆเลยนะ3หัวใจหลักๆเลยครับว่าถ้าคุณมีฝันที่ใหญ่เนี่ย3หัวข้อนี้ช่วยคุณได้โค้ชเอกล้าท้าเลยครับเพราะโค้ชเอก็ใช้อยู่ไม่เคยหลุดจริงๆครูพัฒสวัสดีครับนี่พี่ศิริการสวัสดีครับครูแม่พัฒเนี่ยเป็นเขาเรียกว่าเป็นสวอีกคนนึงเลยนะที่โค้ชเอรักมากเพราะว่าครูแม่พัฒนี่ไม่เคยหยุดพัฒนาสวอะไรบางคนแก่แบบคือฉันแก่แล้วฉันพอแล้วฉันไม่เอาแล้วฉันไม่นู่นนี่นั่นแล้วแต่แม่พัฒไม่เคยแม่พัฒไปทำอย่างนี้นะครับได้เดี๋ยวแม่จัดให้ได้เดี๋ยวแม่จัดให้เนี่ยจนทุกวันนี้โอ้โหต้องขอชื่นชมครับและชมเชยเหมือนพี่ศิริการนกแก้วเนี่ยถามว่าเป็นสวหรือยังยังแค่ใกล้ๆแค่ใกล้ๆไม่ได้บอกว่าพี่แก่นะครับแต่ชื่นชมที่พี่การเป็นหนึ่งคนครับจังหวัดชลบุรีไม่เคยหยุดทำจังหวัดเดียวกับแม่พัดเลยคนชลบุรีเนี่ยขยันมากนะบอกได้เลยว่าไม่เคยหยุดทำครับนี่ถึงบอกเลยว่าวันนี้สุดยอดครับนี่คือที่สุดจริงๆแม่มดออนไลน์เราบอกใครขยันทุกคนแต่ก็ไม่ใช่เฉพาะชลบุรีครับโอ้ยังมีอีกหลายจังหวัดอุดรธานีครูกระแตนี่สุดยอดเหมือนกันโอ้โหวิ่งมาหนองบัวลำพูบ้างวิ่งไปอุดรบ้างวิ่ง2จังหวัดสนุกสนานเพราะมีทีมงานทั้ง2จังหวัดครับขยันขันแข็งโค้ชแสงเดือนนี่คือโค้ชแสงเดือนนี่บอกโค้ชไม่วิ่งโค้ชขาพ่อคะพ่อเอ๊หนูไม่วิ่งนะคะหนูขอยึด101ค่ะได้จ้ะลูกนะโค้ดเดือนยึด101คนเดียวเลยครับใครอยู่101ตอนนี้ไม่ได้เยี่ยงกายเข้าจังหวัด101ครับโค้ดเดือนบอก101จังหวัดเดียวก็พอแล้วพ่อทีมงานจังหวัด101กระจายไปทั่วเลยครับกระจายไปทั่วเลยครับตอนนี้แต่โค้ดเดือนบอกพ่อไม่พอแล้ว101เดี๋ยวหนูจะไปตีลาว เดี๋ยวหนูจะไปตีลาวแล้วเดี๋ยวหนูจะไปยึด7ทวีปร่วมกับครูพิงกี้และโค้ชเอด้วยเป็นไงเนี่ยมือขวาโค้ชเอเขาคิดแบบเนี้ยเขาคิดตามพ่อคิดตามแม่คิดตามครูแม่หนิงนี่คือสิ่งที่พวกเราเป็นครับเราเดินตามคนสำเร็จพี่สงวนสวัสดีครับมาฟังกันสิ่งที่โค้ชเอจะเอามาให้กับคำถามเลยว่าถ้าวันนี้ฝันคุณใหญ่สิ่งที่คุณจะต้องทำคืออะไรใครมาไม่ทันต้นไลน์นะแนะนำให้ไปย้อนดูไลฟ์ไลน์นี้ด้วยนะครับเพราะต้นไลฟ์ก็พรีเมียมแล้วอะต้นไลฟ์ก็พรีเมียมแล้วอะโอ้โหวันนี้ใช้เสียงเยอะมากแต่บอกเลยว่าสนุกครับสนุกกับสิ่งที่ให้กับทุกๆคนนะโค้ชเอเป็นคนที่สนุกกับสิ่งที่ให้กับทุกๆคนมันคือสิ่งหนึ่งที่มันคือความรู้ที่อยากถ่ายทอดให้กับทุกๆคนไม่ได้เกิดมาเป็นครูแต่ก็ขอเป็นโค้ชบนโลกออนไลน์ครับไม่ได้เรียนจบเขาเรียกอะไรนะสถาบันที่สอนเกี่ยวกับครูราชภัฏไม่ได้จบราชภัฏแต่หัวใจก็ยังเป็นโค้ชเหมือนกันครับนี่ใช่ไหมข้อหนึ่งครับอยากจะบอกทุกคนเลยว่าวันนี้ถ้าคุณมีเป้าหมายคุณมีดีเอ็นของคุณแล้วอ่ะคุณอย่าหลุดจากดีเอ็นของคุณนะครับอย่าหลุดนะนั่นหมายความว่ายังไงเมื่อกี้ไงที่บอกไงล้มเลิกกับล้มเหลวถ้าคนที่ล้มเลิกคือคุณหลุด
จากดีเอ็นของคุณคุณหลุดจากเป้าหมายของคุณน่ะพอคุณหลุดจากเป้าหมายของคุณนะจบแต่ถ้าคนที่ไม่หลุดน่ะคือล้มเหลวต่อให้ล้มกี่ทีคุณก็จะทำเหมือนใครเหมือนคนที่โค้ชเอชอบเลยครับบุคคลสำคัญระดับโลกครับเอดิสันครับผู้ผลิตหลอดไฟฟ้าทุกวันนี้เห็นหลอดไฟฟ้านึกถึงใครนึกถึงเอดิสันครับถ้าไม่มีเอดิสันคนได้จะมีไฟให้ใช้ทุกวันนี้ปะก็เปล่าถูกปะเอดิสันถามว่าล้มเลิกล้มเหลวกี่ครั้งต้องบอกงี้เลยล้มเหลวเอดิสันใช้คำนี้นะเขาล้มเหลวกี่ครั้งล้มเหลวเป็นพันครั้งครับกว่าหลอดไฟเนี่ยมันจะสามารถใช้ได้ล้มแล้วล้มอีกล้มแล้วล้มอีกจนเกิดหลอดไฟฟ้าจนเกิดไฟฟ้าจนเกิดหลอดไฟที่ส่องแสงสว่างให้กับทุกๆคนแล้วหลังจากนั้นพอเอดิสันเสียชีวิตลงก็มีการพัฒนาหลอดไฟมากขึ้นมากขึ้นและถามว่าสิ่งที่คุณคิดถ้าไม่มีต้นกำเนิดถูกไหมไม่มีต้นกำเนิดแล้วมันจะมีการพัฒนาต่อไหมเหมือนกันครับเหมือนตัวของคุณเองถ้าวันนี้คุณโฟกัสอะไรไว้คุณวางแผนอะไรไว้ลูกของคุณอย่างเงี้ยถูกป่ะคุณตั้งใจจะทำอะไรคุณอยากประสบความสำเร็จอะไรบ้านคุณอยากมีบ้านเฮ้ยฉันอยากมีบ้าน10ล้านอยากมีบ้าน10ล้านแต่พอทำไปใช่ป่ะไม่เอาแล้วเหลือ5ล้านก็พอทำไปอีกสักพักเออ3ล้านก็ได้พอทำไปอีกสักพักล้านนึงแล้วกันพอทำอีกสักพักเออไปผ่อนคอนโดดีกว่าอันนี้ไม่ได้เรียกว่าล้มเหลวครับแต่มันเรียกว่าคุณล้มเลิกครับคุณกำลังล้มเลิกแล้วคุณกำลังถอยหลังมาเรื่อยๆครับผลสุดท้ายบอกเลยคุณจะไม่ได้อะไรเลยเพราะคุณไม่ได้อยู่กับเป้าหมายคุณไม่ได้อยู่กับโฟกัสของคุณเองวันนี้ถึงบอกเลยว่าอย่าหลุดจากเป้าหมายของตัวเองครับไม่ว่าเป้าหมายคุณจะใหญ่ขนาดไหนจะ10ล้าน100ล้านพันล้านแสนล้านแล้วแต่คุณเลยครับจะมีบ้าน5หลัง10หลัง100หลังจะมีกิ๊กหรือไม่มีกิ๊กไม่เกี่ยวอันนี้ไม่เกี่ยวอันนี้ไม่เกี่ยวกิ๊กไม่เกี่ยวล้มเหลวแต่ไม่ยอมล้มเลิกใช่คุณสามารถล้มเหลวกี่ครั้งก็ได้แต่อย่าล้มเลิกครับเพราะความสำเร็จมันเกิดขึ้นได้กับทุกคนบางคนเกิดขึ้นเร็วบางคนเกิดขึ้นช้าแล้วแต่ครับแล้วแต่เลยอย่าลดความฝันแต่เพิ่มการทำงานถูกต้องครับพี่ต๋อยถูกต้องเลยวันนี้อย่าลดความฝันของตัวเองคุณต้องอย่าหลุดจากเป้าหมายโค้ชเอ้ไม่เคยหลุดจากเป้าหมายของตัวเองนะเป้าหมายของตัวเองมีอะไรบ้างเงินเท่าไหร่ร้อยล้านพันล้านเคยคิดถึง10ล้านไหมมีก็ดีนะ10ล้านไม่คิดทั้งทีคิดแม่งร้อยล้านพันล้านคิดอยู่แค่นี้ร้อยล้านพันล้านร้อยล้านพันล้านอยู่แค่นี้ต่ำสุดคือร้อยล้านสูงสุดคือพันล้านคิดมันอยู่แค่นี้คิดมันอยู่แค่นี้ในหัวสมองแล้วก็ทำครับลงมือทำแบบเต็มที่ทำอันไหนยังไม่เคยทำสิอันไหนไม่เคยลองก็ลองดูสิเอออย่างเขาเรียกว่าอาจจะขึ้นสอนปกติทำแค่ป้าย PR ธรรมดาโอ้โหเมื่อวานคิดอะไรได้ไม่รู้ทำวิดีโอซะเลยดีกว่าสนุกดีอยากทำอัพเลเวลตัวเองอีกระดับหนึ่งพอนั่งทำเสร็จโอ้โหสุดยอดประสบความสำเร็จแล้วครับชื่นชมกับความสำเร็จของตัวเองด้วยเห็นไหมความสำเร็จเล็กๆโค้ชเอ๊ก็เอาโค้ชเอ๊ก็เอาครับเพราะมันคือความสำเร็จดังนั้นบอกเลยว่านี่ก็คืออีกหนึ่งความสำเร็จครับแล้วมันก็ทำให้มองเห็นเป้าหมายมากขึ้นเฮ้ยฉันทำสิ่งนี้มากขึ้นมันก็ทำให้ฉันมีเลเวลที่มากขึ้นมากขึ้นมากขึ้นและตัวเงินล่ะร้อยล้านพันล้านล่ะมันก็ก้าวเข้าใกล้มากขึ้นไหมเข้าใกล้มากขึ้นค่ะเพราะเราอัพเลเวลมากขึ้นเราเป็นนักธุรกิจมากขึ้นเราดูดีมากขึ้นเราเป็นที่เขาเรียกว่าเป็นที่น่าสนใจจากคนมากขึ้นถูกปะถูกไหมครับและจริงๆบอกเลยว่าโอ้โหแล้วเรามีทีมงานคอยซัพพอร์ตอีกมีแม่มดออนไลน์คอยช่วยเหลืออีกโอ้โหสิ่งนี้ไม่ต้องห่วงอะไรเลยครับดังนั้นพุ่งไปหาเป้าหมายแบบ 100% เต็มครับโฟกัสเป้าหมายอย่าหลุดเป้าหมายเด็ดขาดนะครับถ้าใครกำลังจะหลุดจากเป้าหมายพักได้ไหมพักได้แต่อย่าหยุดนะครับพักได้แต่อย่าหยุดพัก1วัน2วันแล้วลุกมาลุยต่อครับลุกมาลุยต่อโค้ชเอ้เป็นคนหนึ่งนะที่เคยได้รับคำชื่นชมจากลูกค้าในอดีตตอนที่ยังเป็นเขาเรียกว่าเป็นแค่เซลล์ธรรมดาเป็นเซลล์ขายของทั่วไปขายผลิตภัณฑ์ที่หลายๆคนรู้จักครับของกินก็เคยขายผลิตภัณฑ์มียี่ห้อด้วยไม่ธรรมดาแต่เคยได้รับการชื่นชมเพราะอะไรรู้ไหมหนึ่งครับไปเที่ยวก็
ก็ไม่เคยปิดโทรศัพท์ลูกค้าโทรมาสั่งออเดอร์หน่อยอ่ะสั่งให้ครับโทรหาแอดมินสั่งลูกค้าบอกโหตอนนี้อยู่ไหนเนี่ยอ๋ออยู่เกาะช้างครับเที่ยวเสม็ดอยู่กับภรรยาครับหูนี่เที่ยวอยู่เนี่ยใช่ครับเที่ยวอยู่เราก็สามารถส่งต่อได้ครับไม่ได้หยุดทำเพราะมันมีเป้าหมายที่ใหญ่ถูกป่ะนอนอยู่โรงพยาบาลผ่าตัดไหปลารถล้มลูกค้าโทรมาอยู่ไหนเนี่ยอ๋ออยู่โรงพยาบาลครับรถล้มเมื่อวานเอ้าเหรอเออสั่งของหน่อยได้ครับเดี๋ยวจัดให้ครับเป็นไงนี่คือสิ่งที่ทำครับนี่คือสิ่งที่ทำแต่มันคืออดีตแต่บอกได้เลยว่านี่คือสิ่งที่ไม่เคยหยุดครับไม่เคยหยุดเรื่องของการทำงานครับโค้ชเอ้ไม่เคยหยุดเพราะสนุกกับการทำงานดังนั้นบอกเลยว่าเรื่องหลุดเป้าหมายไม่มีครับดังนั้นใครมีฝันที่ใหญ่คุณไม่ต้องหลุดหรอกไม่ต้องหลุดจากเป้าหมายพักได้ครับแต่อย่าหยุดทำลุยมันเต็มที่ครับข้อที่สองเรื่องนี้สำคัญหลายๆคนพลาดคืออะไรไม่เคยหลุดจากเป้าหมายโค้ชแต่เดี๋ยวมันมีเรื่องนู่นนี่เข้ามาเรื่องนั้นเข้ามาเรื่องนี้เข้ามาโอ้โหบททดสอบเยอะมากเลยโค้ชโอ้โหเหนื่อยมากเลยเนี่ยโค้ชรู้ไหมตอนนี้นะหนูเป็นอย่างงู้นอย่างนี้อย่างงั้นอุ้งเอ็งอุ้งแอลอุ้งอะนั่งนุ่งนั่งนุ่งนิ่งนุ่งนิ่งน้องแนงน้องอ่ะไม่ใช่ข้อที่สองคือให้คุณยึดนะนอกจากคุณอย่าหลุดจากเป้าหมายแล้วสิ่งที่คุณควรยึดเหนี่ยวคืออะไรสิ่งที่คุณควรยึดเหนี่ยวคือเป้าหมายไหมใช่ด้วยครับแต่สิ่งที่คุณควรยึดเหนี่ยวอีกอย่างนึงเพื่อไม่ให้คุณหลุดโฟกัสนั่นก็คือสิ่งที่สำคัญที่สุดในชีวิตของคุณเขียนมาครับใครสำคัญที่สุดในชีวิตของคุณโค้ชเอกกำลังจะสอนที่แบบแอดวานมากเลยนะคอร์สนี้โค้ชเอกเคยไปโรงเรียนมาครับโค้ชแสงเดือนก็น่าจะเคยเรียนเหมือนกันเออไปสุดเลยที่ก่อนสุดเลยแม้หัวเราะเลยนะถ้าบอกเคยโรงเรียนเหมือนกันเขียนมาครับใครคือคนที่สำคัญที่สุดในชีวิตของคุณเขียนมาคนเดียวไม่ต้องเอา5คนสรุปให้เลยคนเดียวครับเดี๋ยวคอร์สเนี้ยโค้ชเอจะไปสอนในคอร์สของโค้ชเอด้วยครับเดี๋ยวคลาสนี้โค้ชเอจะไปสอนในคอร์สของโค้ชเอด้วยโอ้ฟ้าน่ารักร้องไห้ทําไมครูฟ้าร้องไห้ทําไมเนี่ย สวัสดีค่ะกดสติ๊กเกอร์ร้องไห้แม่ยุพาสวัสดีครับไม่ใช่สิครูพี่ยุพาสวัสดีครับพรุ่งนี้ครูพี่ยุพาขึ้นสอนในห้อง KPI ขึ้นสอนในห้อง KPI เอ้าทำไมไม่เห็นมีใครเขียนบอกโค้ชเอเลยว่าคนที่สำคัญที่สุดในชีวิตของคุณคือใครครอบครัวอาจจะกว้างไปนิดนึงครับระบุมาเลยพ่อหรือแม่หรือลูกหรือสามีหรือภรรยาครับระบุให้หน่อยและเดี๋ยวจะบอกว่าทำไมถึงต้องเป็นคนนี้ครอบครัวค่ะเข้าใจครับคำว่าครอบครัวแต่ในครอบครัวของคุณมีใครบ้างอ่ะมีสามีมีลูกใช่ไหมมีพ่อมีแม่ใช่ไหมเอาแบบสำคัญที่สุดในชีวิตของคุณมา1คนครับเอาแบบที่สำคัญที่สุดในชีวิตของคุณมา1คนครับครูฟ้าบอกกดผิดตีดีมั้ยเนี่ยเออนะครับเอาคนที่สำคัญที่สุดในชีวิตของคุณมันหนึ่งคนครับลูกค่ะแม่ค่ะเยี่ยมแม่ค่ะเยี่ยมครับแม่ยุพาส่งหัวใจถามว่าใครสำคัญที่สุด ทำไมถึงให้เขียนรู้ไหมว่าทำไมถึงให้เขียนแม่ค่ะคุณรู้ไหมว่าทำไมถึงให้เขียนคนที่สำคัญที่สุดโค้ชเดือนดูดีครับพอแสงเดือนรู้ดีลูกค่ะการที่คุณจะทำอะไรก็แล้วแต่ครับวันนี้ทุกคนมีอุปสรรคทุกคนการที่คุณจะทำอะไรก็แล้วแต่ครับวันนี้ระหว่างทางเดินของคุณเจอปัญหาแน่นอนโค้ชเอกกล้าท้าโค้ชเอกกล้าท้าต่อให้คุณใส่ mindset กับตัวเองต่อให้คุณเขาเรียกว่าสั่งจิตตัวเองโอ้ยฉันไม่มีปัญหาในชีวิตหรอกฉันไม่มีปัญหาในชีวิตหรอก
การันตีครับยังไงก็เจอไม่เล็กก็ใหญ่มันไม่เท่ากันแล้วแต่ชีวิตของคุณเองเลยแต่สิ่งสำคัญครับที่ให้คุณมองก็คือคนที่สำคัญที่สุดในชีวิตของคุณวันนี้คุณจะทำอะไรก็แล้วแต่คุณมีเป้าหมายคุณมีโฟกัสแต่พอคุณจะล้มอ่ะพอคุณล้มลงไปอ่ะแล้วคุณมีความรู้สึกว่าเฮ้ยไม่ไหวแล้วว่าลุกไม่ไหวแล้วว่าเฮ้ยชีวิตนี้หูเจอมาเยอะมากเลยเฮ้ยหมดไปหลายล้านมากเลยหมดเงินไปเยอะมากเลยทำไงดีอ่ะไม่ไหวแล้วโค้ชเออยากให้คุณมองคนที่สำคัญที่สุดในชีวิตของคุณครับนั่นคือพลังงานที่สูงที่สุดในชีวิตของคุณโอ้ยพูดแล้วขนลุกสวัสดีครับนั่นคือพลังงานของคุณครับไม่เชื่อระหว่างตอนนี้ที่คุณดูไลฟ์โค้ชเออยู่คุณลองหันกลับไปมองเขาสิจริงหรือไม่จริงจริงหรือไม่จริงคนที่คุณอยากให้สำเร็จมากที่สุดในชีวิตมันไม่ใช่ตัวคุณครับจริงๆเลยนะสำหรับคนที่มีลูกถูกหรือเปล่าคนเป็นพ่อเป็นแม่คนที่คุณอยากให้ประสบความสำเร็จมากที่สุดคือลูกมีพ่อแม่คนไหนเถียงมั่งว่าคนที่คุณอยากให้ประสบความสำเร็จมากที่สุดคือตัวคุณเองมีใครเถียงโค้ชเอมั่งเออโค้ชเอไม่มีลูกครับโค้ชเอไม่มีลูกดังนั้นโค้ชเอถึงต้องให้ตัวเองประสบความสำเร็จมากที่สุดเพื่อใครเพื่อพ่อของโค้ชเอมันแตกต่างกันครับมันแค่แตกต่างกันแต่ถามว่าเป้าหมายเดียวกันไหมเป้าหมายเดียวกันครับเหมือนการสุดท้ายแล้วไม่ว่าคุณจะมีฝันใหญ่ขนาดไหนเป้าหมายใหญ่ขนาดไหนอยากจะมีบ้านอยากจะมีรถอยากจะมีทุกสิ่งทุกอย่างก็จริงแต่สุดท้ายแล้วอ่ะคนที่สำคัญที่สุดของคุณนั่นแหละคือเครื่องยึดเหนี่ยวจิตใจของคุณอย่าหลุดอย่าปล่อยมือเขาหลายคนครับลืมเรื่องนี้บางคนบอกไม่เอาแล้วกูไม่ทำแล้วกูเลิกกูนู่นนี่นั่นแต่คุณลืมไปหรือเปล่าว่าคนที่เขารอคุณอยู่คือใครคุณลืมไปหรือเปล่าว่าคนที่คุณอยากจะให้เขามีความสุขมากที่สุดคือใครเพราะอะไรโค้ชเอถึงพูดแบบนี้เพราะคุณเป็นคนดีไงขอชี้หน่อยนะขอชี้หน่อยไม่เคยชี้นิ้วเพราะคุณเป็นคนดีไงคนดีจะไม่ค่อยนึกถึงตัวเองแต่ถ้าเมื่อไหร่ที่คุณนึกถึงตัวเองเลยนะนึกถึงตัวเองไม่เอาแล้วกูไม่ทำไม่สนอะไรทั้งสิ้นนึกถึงตัวเองปุ๊บนั่นแหละคืออะไรนั่นแหละคือคุณจะไม่สำเร็จแล้วครับแต่ถ้าคนสำเร็จส่วนใหญ่เขาจะไม่ได้นึกถึงตัวเองเพราะเขามีเครื่องยึดเหนี่ยวจิตใจเขามีลูกอ่ะมีพ่อมีแม่คอยนึกอ่ะคอยคิดถึงอยู่เสมอเฮ้ยมีครอบครัวแต่ถ้ามีทำไมเมื่อกี้โค้ชเอถึงไม่ให้ใช้คำว่าครอบครัวโค้ชเออยากให้คุณแบบโฟกัสเดียวเลยอ่ะคนเดียวเลยเฮ้ยกูจะทำเพื่อคนเนี้ยรู้ว่าคนเนี้ยทำเพื่อมาตลอดชีวิตแล้วเฮ้ยคนเนี้ยเป็นคนที่แบบรักมากที่สุดสมมติคุณมีลูกสองคนเนี่ยรู้ว่าคุณรักทั้งสองคนนั่นแหละแต่ถ้าวันหนึ่งเขาให้คุณเลือกแต่ถ้าวันหนึ่งโอ้โหถ้าสอนหมดสงสัยคอร์สนี้ไม่มันแล้วจริงๆอยากจะไปปล่อยของเรื่องนี้ในคอร์สด้วยจริงๆจะไปปล่อยเรื่องนี้ในคอร์สด้วยผมคิดได้เดี๋ยวคุณมิงกี้เตือนโค้ชเอด้วยครับจะจดเรื่องนี้ด้วยจะไปสอนในคอร์สวันที่18-19จะไปสอนเรื่องนี้ในคอร์สวันที่18-19จะไปดึงของให้จะไปดึงพลังของคุณให้เอาแบบว่าคุณหลุดแน่นอนงานนี้ยังไงก็หลุดเพราะคอร์สนี้โค้ชเอไปเรียนมาถามว่าหลุดไหมหลุดเลยครับหลุดเลยแล้วตั้งแต่วันนั้นเป็นต้นมาโอ้โหกูชีวิตเปลี่ยนจริงๆเปลี่ยนจริงๆเปลี่ยนขึ้นมาเรื่อยๆเรื่อยๆๆคือพัฒนาขึ้นมาเรื่อยๆๆยกระดับสเตจชีวิตตัวเองทันทีเลยครับคอร์สนี้มูลค่าถามว่าบางคนก็เรียนแพงครับบางคนก็เรียนถูกครับแล้วแต่ถามว่าเป็นคอร์สที่ดีไหมดีครับดีเลยนึกถึงได้ถามโค้ชแสงเดือนก็ได้ครับว่าเป็นคอร์สนึงเลยที่แบบจริงๆจริงๆดีจริงๆน้ำตาแตกเอาอย่างนี้ดีกว่าเนี่ยที่บอกผ่านไลฟ์เพราะอะไรเพราะอยากให้คุณได้เห็นภาพไงว่าวันนี้ความสำเร็จของคุณที่แท้จริงมันคืออะไรบางคนมองไม่เห็นโค้ชเอบอกเลยความสำเร็จโค้ชเอที่แท้จริงนะโค้ชเอมองปุ๊บ
บ้านของพ่อต้องปลูกใหม่ตอนนี้พ่อโค้ชเออยู่ลำลูกกาตัวโค้ชเออยู่พระประแดงสมุทรปราการอย่างครูพิงกี้หนึ่งบ้านของพ่อโค้ชเอต้องปลูกใหม่บ้านของครูพิงกี้ของคุณพ่อคุณแม่ครูพิงกี้ต้องปลูกใหม่หรือถ้าไม่ปลูกใหม่เดี๋ยวก็ต้องไปอยู่กับโค้ชเอครูพิงกี้เราสองคนจะดูแลเองเราจะซื้อบ้านหลังใหม่อย่างเงี้ยเนี่ยถามว่าความฝันจริงๆมันตัวเองป่ะเปล่าคุณพ่อกับแม่ครับเหมือนกันถ้าคุณมีลูกเฮ้ยคุณอยากให้ลูกคุณสุขสบายคุณอยากให้ลูกคุณประสบความสำเร็จดังนั้นการที่ต้องประสบความสำเร็จใครประสบความสำเร็จก่อนตัวเราหรือป่ะนี่คนเรียนเป็นใจคนนี้ถ้าจ่ายตังค์ไม่ต่ำกว่า 50,000 ค่ะใช่ครับไม่ต่ำกว่า 50,000 บาทครับแพงมากนะแพงมากดึงของคุณมันมากนี่ไงถึงอยากจะบอกถึงบอกจะบอกตัวคุณเองเลยคนที่ต้องประสบความสำเร็จก่อนคือตัวเราเองคือตัวเราเองครับย้อนไปย้อนมาก็คือตัวเราเองนั่นเองวันนี้เราประสบความสำเร็จแต่มันต้องมีอะไรที่อยู่ในความสำเร็จของเราเออมันต้องมีอะไรอยู่ในความสำเร็จของเราโอ้ยยิ่งไรยิ่งมันวะทำไมเมื่อกี้ไม่สอนในห้องไลน์กลุ่มลับนะเออถ้าเมื่อกี้สอนในห้องไลน์กลุ่มลับสงสัยจริงนะพอดีนึกไม่ออกไงเออพอดีนึกไม่ออกพรีเมียมทุกไลน์เนี่ยครูพิงบอกพรีเมียมอีกแล้วพรีเมียมทุกไลน์เลยครับเออแชร์ออกไปครับใครว่าไลน์นี้พรีเมียมแชร์ไลน์นี้ออกไปครับแชร์ไลน์นี้ออกไปและไปเรียกคนที่เขาเรียกว่าคุณหวังดีกับเขาอ่ะคุณอยากให้เขาประสบความสำเร็จเข้ามาดูครับยินดีต้อนรับพี่ไพฑูรย์ด้วยครับโอ้โหกดลูกไฟมาก่อนเลยพี่ไพฑูรย์ของเราน่ารักมากนี่คืออีกหนึ่งในทีมงานของโค้ชเอนะครับพี่ไพฑูรย์นี่ไงถึงบอกไงครับนะยึดสิ่งสำคัญที่สุดในชีวิตของคุณไว้เวลาคุณล้มเวลาคุณจะเลิกเวลาถ้าสมองคุณสั่งกูไม่เอาแล้วกูจะเลิกแล้วคุณนึกถึงเขาก่อนเลยครับนึกถึงเขาก่อนเลยแล้วโค้ชเอการันตีเลยครับไฟที่มันกำลังจะมอดหรือเทียนที่มันกำลังจะดับมันจะลุกขึ้นมาอีกครั้งมันจะปึ๊บให้ลุยต่อเว้ยให้ไปต่อเว้ยเห็นไหมและต่อไปนี้คำว่าล้มเลิกมันจะไม่มีในหัวสมองของคุณครับจริงๆอันนี้คือเรื่องจริงยินดีต้อนรับ KPI ครูตั๊กด้วยครับนี่โอ้โหนักเรียนปริญญาโทแล้วก็เจ้าของธุรกิจพันล้านนี่มาเป็น KPI ในบริษัทแม่มดออนไลน์เพราะมองเห็นสิ่งที่ดีที่สุดในแม่มดออนไลน์ครับใช่ค่ะออกจากไลฟ์ไม่ได้เลยเออนะครับจริงๆนะนี่คือสิ่งที่คืออยากจะบอกกับทุกๆคนครับอยากจะบอกทุกคนว่าวันนี้ต่อให้คุณล้มเหลวมากี่ครั้งก็แล้วแต่ถ้าคุณลุกด้วยตัวเองได้คุณก็ลุกด้วยตัวเองครับแต่ถ้าเมื่อมันสุดน่ะมันสุดทางของคุณน่ะมันสุดมันมีคุณรู้สึกว่ามันสุดอะครับเออเดี๋ยวขอปักหมุดก่อนเหลือ4ที่นั่งเท่านั้นครับคอร์สโค้ชเอเหลือ4ที่นั่งเท่านั้นนะครับเหลือ4ที่นั่งเหลือ4ที่นั่งเท่านั้นนะครับนะใครอยากไปเรียนเขาเรียกว่าคอร์สแบบพรีเมียมขนาดนี้เจอกันในคอร์สครับโค้ชเอไปปล่อยของในนั้นเยอะๆไม่น้อยหรอกบอกเลยว่าเยอะดึงของกันแบบสุดๆแน่นอนเปลี่ยนคุณ360องศาแน่นอนครับงานนี้เปลี่ยนแน่นอนของเยอะครับอยากปล่อยครับอยากปล่อยจริงๆเอออยากปล่อยจริงๆรีบตัดสินใจนะครับโค้ชเจอกับโค้ชเอวันที่18-19ส่วนใครครับที่อยากเรียนเขาเรียกว่าลงกับวิสตอมท่านอื่นๆก็ได้เหมือนกันครับยังมีของครูแม่อ้อยครูรัตดานะครับมีของโค้ชสะสิครูปุ่นก็ได้นะครับก็ได้เหมือนกันแต่ละคอร์สพรีเมียมทุกคอร์สครับบอกได้เลยแต่ละคอร์สพรีเมียมทุกคอร์สเมียมทำไมเสียงมันต้อง นะครับใช่มีวิสตอมมาเซอร์ไพรส์หลายท่านงานนี้มีวิสตอมเซอร์ไพรส์หลายท่านครับเหมือนคอร์สแรกเลยเห็นปะคอร์สแรกเลยครับโอ้โหสนุกไม่บอกว่าใครโค้ชเอไม่บอกเด็ดขาดไม่บอกว่าใครไม่บอกเลย ยินดีต้อนรับทุกคนครับสบายดียินดีต้อนรับนะคนสวยต้องเรียกคนสวยแล้วกันยินดีต้อนรับคนสวยๆจากสปป.ลาวทุกคนด้วยเป็นไงครับอ่ะกลับมาเข้าต่อนะเมื่อกี้พี่ต๋อยบอกไปต่อเออนะไปต่อคือไปต่อในที่นี้อยากจะบอกเลยว่าวันนี้สิ่งที่เอามาให้กับทุกๆคนครับมันคือสิ่งที่โค้ชเอใช้อยู่และทำอยู่
ดังนั้นวันนี้ถ้าคุณมีฝันที่ใหญ่อ่ะสิ่งสำคัญเลยมันไม่เยอะครับแค่นี้เองแล้วก็ข้อที่3เลยท้ายพูดแน่นอนครับทุกคนรู้กันอยู่ข้อที่3สรุปบทสุดท้ายคืออย่าหยุดทำครับวันนี้คุณอย่าหยุดทำเพราะคุณหยุดไม่ได้หรอกเพราะถ้าคุณหยุดมันก็คือการล้มเลิกถูกป่ะดังนั้นทุกสิ่งทุกอย่างครับจากจั่วตั้งแต่จั่วหัวเรื่องมาเลยล้มเลิกกับล้มเหลวแค่นั้นเองแยกให้ออกครับแต่ว่าถ้าเวลาคุณจะล้มอ่ะมันต้องมีอะไรบ้างอ่ะที่มันเป็นตัวที่มันดึงให้คุณอยู่อ่ะดึงให้คุณไปต่อไม่ให้คุณแบบเฮ้ยไม่เอาแล้วเอางี้คนที่เห็นแก่ตัวมากที่สุดในชีวิตของคุณคุณคิดว่าคือใครคนที่เห็นแก่ตัวมากที่สุดไม่ใช่ในชีวิตของคุณนี่คนที่เห็นแก่ตัวมากที่สุดบนโลกใบนี้เลยอะที่คุณเห็นมาเลยตลอดชีวิตของคุณคุณคิดว่าคือคนประเภทไหนคือคนประเภทไหนที่เห็นแก่ตัวมากที่สุดอยากรู้ว่าทุกคนเข้าใจเหมือนกับโค้ชเอไหมเหมือนสิ่งที่พระท่านเคยสอนไหมโค้ชเอเคยถูกพระไม่ใช่เคยถูกเคยได้ฟังพระท่านหนึ่งเทศให้ฟังครับเทศให้ฟังว่าคนที่เห็นแก่ตัวมากที่สุดบนโลกใบนี้เลยนะคือเห็นแก่ตัวมากจริงๆคุณลองมองให้ดีๆว่าจริงหรือไม่จริงถ้าโค้ชเอพูดออกไปโค้ชเอก็ว่าทุกคนก็บอกเออจริงทุกคนครับอันนี้ไม่ได้ใส่ไมค์ใช่ครับแต่คือเรื่องจริงคนที่เห็นแก่ตัวมากที่สุดในโลกนี้เลยนะคือคนที่คิดฆ่าตัวตายครับ FC ค่ะครูฟ้ายินดีต้อนรับครับนี่ KPI ครูฟ้าอีก1คนนักธุรกิจจังหวัดระยองครับเจ้าของเต็นท์รถสวยมากเลยนะใครอยากได้รถไปดูเธอได้เลยนะคือทำไมโค้ชเอ๊ถึงบอกว่าคนเห็นแก่ตัวมากสุดคือคนฆ่าตัวตายครับให้คุณมองภาพแบบนี้คนที่คิดฆ่าตัวตายครับคือเขาหาทางรอดคนเดียวเขาหาทางรอดคนเดียวแต่เขาลืมนึกถึงคนที่อยู่ข้างหลังของเขาครับว่าเขาจะว่าจะรอดหรือเปล่าเขาลืมนึกถึงคนอื่นครับดังนั้นคนกลุ่มนี้คือคนที่เห็นแก่ตัวมากที่สุดใช่ไหมครับมาดามกระต่ายนี่แม่ทัพใหญ่จังหวัดไม่ใช่จังหวัดใช่จังหวัดสงขลาโอ้โค้ชเอแม่ทัพใหญ่จังหวัดสงขลาของโค้ชเอครับนี่มาดามกระต่ายนะตอนนี้กำลังขยายทีมงานที่หาดใหญ่เยอะมากนะพี่อีสวัสดีครับนะต่อทำไมถึงบอกว่าคนที่เห็นแก่ตัวมากที่สุดคือคนคิดฆ่าตัวตายวันนี้คุณลองมองภาพให้ดีๆคนที่คิดฆ่าตัวตายคือกูหาทางรอดอ่ะไม่ได้สนใจใครอ่ะคือฉันไม่ได้สนใจใครอ่ะกูตายก็คือจบๆใช่ไหมเพราะได้แต่บอกว่าไม่จบครับไม่จบเพราะอะไรอ่ะคุณลองมองให้ดีๆถ้าเป็นตัวคุณเองถ้าคุณฆ่าตัวตายคุณตายไปลูกคุณล่ะลูกคุณไปต่อไงเอาก็อยู่กับพ่อมันสิเอาแล้วถ้าพ่อไปมีเมียใหม่ล่ะนี่คิดกันยาวๆเลยนะถ้าพ่อไปมีเมียใหม่แล้วไม่ได้สนใจลูกเลยล่ะเออว่ะเห็นป่ะเอาตัวรอดคนเดียวใช่ค่ะเออนะอ่ะในทางกลับกันถ้าคุณมีพ่อมีแม่คุณคิดฆ่าตัวตายโหยพ่อแม่กูไม่สบายสักทีกูไม่ไหวแล้วกูทำอะไรก็เจ๊งนู่นก็เจ๊งนี่ก็เจ๊งอ่ะคิดฆ่าตัวตายเสร็จปุ๊บลองย้อนมองเอ้ยย้อนมองย้อนกลับมาเลยครับพ่อกับแม่คุณล่ะเสียใจมั้ยเสียใจและการันตีครับว่าไม่เสียใจวันเดียวการันตีครับว่าพ่อกับแม่เขาจะต้องเสียใจและดีไม่ดีนั่นคือการฆ่าคนทางอ้อมครับคุณตายก็จริงแต่คุณกำลังจะทำให้อีก1คนและ2คนตายตามครับนั่นก็คือคุณพ่อกับคุณแม่ของคุณใช่ไหมสำหรับคนที่คิดฆ่าตัวตายโอ้โหวันนี้ให้คีย์เด็ดมากเลยนะคุณเอาไปสอนคนต่อไปได้นะครับคุณเอาไปสอนคนหลายๆคนต่อไปได้นะครับคุณเอาไปสอนคนต่อไปได้นะคุณกี้มองหน้าทำไมเนี่ยเออนี่แม่มดลูกปลามาดจ้าซีโอคนเก่งเน็ตไอดอลจังหวัด101ครับโอ้โค้ดกำลังเครียดเลยโค้ดมาเล่นทำไมให้ผ่อนคลายครับให้ผ่อนคลายคือให้คุณได้มองเห็นภาพในหลายๆภาพคือวันนี้คุณจะได้รู้เพราะใช่ว่าบางคนก็เคยคิดเหมือนกันว่าเฮ้ยไม่เอาแล้วฉันจะตัดช่องน้อยแต่พอตัวคิดฆ่าตัวตายอะไรเงี้ยแต่คุณลืมนึกไปหรือเปล่าคนที่อยู่ข้างหลังคุณหลายๆคนน่ะเออหลายๆคนน่ะคุณพ่อคุณแม่ทำไมเขาใช่ถึงบอกว่าคุณกำลังฆ่าคนทางอ้อมอ่ะให้มองอย่างนี้ถ้าวันนี้คุณฆ่าตัวตายแล้วคุณแม่คุณยังอยู่
แม่รักคุณมากเลยอ่ะรักคุณมากที่สุดเลยผลกระทบเกิดอะไรโอ้โหแม่บอกลูกกูตากินข้าวไม่ได้นอนไม่หลับนู่นนะผลสุดท้ายคืออะไรครับตรอมใจถูกป่ะเหตุการณ์แบบนี้เคยเกิดขึ้นกับหลายๆครอบครัวครับซึ่งโค้ชเอเห็นแล้วโค้ชเอไม่อยากให้เกิดขึ้นกับใครที่โค้ชเอรักโค้ชเอไม่อยากให้เกิดขึ้นกับใครที่ฟังไลฟ์ของโค้ชเอครับนั้นถึงอยากจะบอกกับทุกๆคนไงว่าวันนี้สิ่งที่คุณลุยเอาให้มันเต็มที่ครับบาดเจ็บมันก็ยังมียารักษาแต่ถ้าตายอะไรก็รักษาไม่ได้ครับก็เหมือนกับการล้มเลิกกับล้มเหลวว่าถ้าคุณล้มเลิกคือคุณตายไงมันทำอะไรต่อไม่ได้แต่ถ้าคุณล้มเหลวมันก็แค่บาดเจ็บบางทีแม่งเจอเรื่องบาดเจ็บนิดๆน้อยๆจองคอร์สเรียน2ที่ครับครูโอ้โหครูจองคอร์สเรียน2ที่อยากไปเรียนคลาสนี้ใช่ไหมเดี๋ยวโค้ชเอสอนให้ครับบอกเลยว่าปลดกันมันแน่ๆงานนี้มันตื่นรู้ค่ะเดี๋ยวครูพิงกี้จดให้ใครลงบ้างครับพี่อุ้มทักไลน์ดีกว่าทักไลน์ครูพิงกี้ไปครับครูพิงอุ้มทักไลน์ครูพิงกี้ไปหรือทักไลน์โค้ชเอมาก็ได้ครับได้ทั้ง2คนเลยนะคือเนี่ยคือสิ่งให้คุณได้มองเห็นครับว่าการล้มเลิกกับคำคือคำว่าล้มเลิกกับล้มเหลวมันมีแค่นี้เองเส้นบางๆที่บางคนมองไม่เห็นเส้นบางๆที่บางคนคิดว่ามันไม่สำคัญแต่โค้ชเอ๋บอกเลยว่ามันสำคัญนะครับมันสำคัญมากๆนะมันสำคัญมากๆแล้วมันสิ่งหนึ่งที่ชีวิตโค้ชเอ๋ใช้เรื่องนี้มาตลอดล้มหลายทีมากนะเจ็บไม่รู้ตั้งกี่หนแต่ก็ไม่เคยที่จะหยุดครับเพราะสิ่งที่สำคัญในชีวิตของเราคือใครแค่นั้นเองเรามีเครื่องยึดเหนี่ยวจิตใจเรามีเครื่องที่จะดึงให้ตัวของเราเดินหน้าต่อเรามีสิ่งที่สำคัญมากกว่าตัวของเราครับเรามีสิ่งที่สำคัญมากกว่าตัวของเราถ้าคุณไปลองมองครูแม่หนิงก็ได้ครูแม่หนิงเห็นไหมให้สังเกตแม่มดออนไลน์ทุกคนรู้ดีครูแม่หนิงมองใครสำคัญที่สุดครูแม่หนิงมองใครสำคัญที่สุดในบ้านถ้าคุณสังเกตดีๆเลยนะครูแม่หนิงมองแม่ของครูแม่หนิงสำคัญที่สุดแล้ววันนี้ครูทำได้แล้วว่าแม่ครูแม่หนิงสบายแล้วว่าถูกป่ะใช่ไหมแม่ครูแม่หนิงสบายแล้วและถามว่าพอครูสำเร็จแม่สบายใครสบายตามลูกก็สบายตามลูก3คนโอ้โหไม่ต้องลำบากแล้วครับบอสนี่ไม่ต้องพูดถึงจริงป่ะนี่คือสิ่งที่อยากให้เห็นครับใช่ครูวิกกี้ก็พูดถูกอย่างแจ็คหม่าบุคคลระดับโลกเนี่ยโดนปฏิเสธแต่ไม่ล้มเลิกใช่แจ็คหม่าเนี่ยบุคคลระดับโลกเนี่ยโอ้โหไปสมัครที่ไหนก็ล้มเหลวตลอดคนนู้นก็ไม่เอาคนนี้ก็ไม่เอาด้วยหน้าตาที่ไม่หล่อเท่ากับโค้ชเอมันก็ธรรมดาไม่เกี่ยวกันนะด้วยเขาเรียกว่าอาจจะด้วยอะไรก็แล้วแต่อาจจะด้วยวุฒิหรืออะไรเงี้ยคือคนเราอะครับมันมีความเจ๋งในตัวเองแต่บางคนมองไม่เห็นไงบางคนมองไม่เห็นเขาก็เลยไม่ได้เลือกเขาก็ไม่ได้เลือกแต่ถ้ามันมีโอกาสเหมือนอย่างแม่มดออนไลน์เนี่ยโค้ชเอ๋บอกเลยว่าแม่มดออนไลน์ให้โอกาสทุกคนโหกดหัวเราะเป็นแถวเลยโค้ชเอ๋แม่มดออนไลน์ให้โอกาสทุกคนเพราะเรามองเห็นสิ่งที่อยู่ในตัวของทุกๆคนมองเห็นความสามารถของทุกๆคนว่าคุณมีและคุณสามารถถ่ายทอดและส่งต่อให้กับทุกๆคนได้ความคิดของคุณมันไม่ใช่ความคิดของคนธรรมดาครับมันเป็นความคิดของคนสำเร็จเพราะไม่อย่างนั้นคุณไม่มาเจอกับโค้ชเอหรอครับไม่อย่างนั้นคุณไม่มาเจอกับครูพิงกี้หรอครับไม่อย่างนั้นคุณไม่มาเจอกับวิสตอมทั้ง11คนหรอครับไม่อย่างนั้นคุณไม่เจอครูแม่หนิงหรอครับจริงหรือไม่จริงจริงหรือไม่จริงถึงบอกไงคุณมีความคิดของคนสำเร็จไงมันคือเรื่องจริงครับถ้าวันนี้คุณมีความคิดของคนสำเร็จคุณก็จะวิ่งเจอคนสำเร็จนั่นเองแต่ถ้าใครวันนี้คุณกำลังเขาเรียกว่าคุณกำลังเป๋ซ้ายเป๋ขวานะครับหยุดก่อนหยุดพักหยุดนิ่งๆอย่าพึ่งเอ็นอย่าพึ่งเป็นต้นไผ่ที่เอ็นไปเอ็นมาเมื่อกี้สอนในห้องไลน์กลุ่มลับแบบนี้เลยครับสอนห้องไลน์กลุ่มลับคืออย่าเป็นต้นไผ่นะแม่บ้านพันล้านโค้ชเอมาแล้วแม่บ้านพันล้านโค้ชเอมาแล้ว CEO ปุ้ยนั่นเองนะจังหวัด101เหมือนกันเนี่ยคุณอย่าเป็นเหมือนคุณอย่าเพิ่งเป็นต้นไผ่
คืออย่าไปเป็นเลยครับต้นไผ่มันไม่จำเป็นลมพัดมาทีโอ้ยแรงก็แรงโอ้ยไปเลยใช่ป่ะถ้ามันเบาก็โยกไปโยกมาแต่ถ้าวันนี้คุณเป็นต้นไม้ใหญ่ได้แน่นอนครับโอ้โหสิ่งที่มันจะตามมาครอบครัวของคุณลูกของคุณคุณพ่อคุณแม่ของคุณทุกคนสบายหมดแหละทุกคนสบายหมดแล้วครับดังนั้นไลน์นี้เลยนะเดี๋ยวจะไปแล้วนะเดี๋ยวจะไปแล้วนะครับนะทีมงานโค้ชเออะไรนะครูพิงเออทีมงานของโค้ชเอทุกคนครับแม่มดออนไลน์ทุกคนสามารถปักหมุดฝากร้านในไลฟ์ไลน์นี้ได้เลยครับปักหมุดฝากร้านในไลน์นี้ได้เลยแล้วบอกเลยว่าใครที่อยากเข้าแม่มดออนไลน์นะครับคุณสามารถทักคนที่ปักหมุดในไลฟ์ได้ทุกคนเลยนะรวมไปถึงคนที่แชร์ไลฟ์ไลน์นี้ออกไปครับเขาจะสามารถบอกกับคุณได้เขาจะสามารถบอกกับคุณได้ว่าการที่คุณจะเข้าแม่มดออนไลน์คุณเข้ามาแบบไหนแต่ส่วนใครที่อยากแบบว่าลัดประสบความสำเร็จแบบเส้นทางลัดครับวันนี้มีมาให้2ทาง1ครับพาตัวเองเข้าคอร์สของโค้ชเอ2อ่ะไม่ใช่หรอกบุญเล่นอันเดียวครับอันเดียวเลยคือทางไลฟ์ของคุณทางเดียวเลยทางไลฟ์ของคุณนั่นก็คือพาตัวเองเข้าโปรเจกต์ KPI พาตัวเองเข้าโปรเจกต์ KPI ครับ 20,000 กว่าบาทแค่นั้นเองคุณจะเปลี่ยนชีวิตของคุณครับคุณจะเปลี่ยนชีวิตของคุณได้อย่างแน่นอน KPI มีขึ้นพลังงานบวกแบบ 100% เต็มจนถึง 1,000% เต็มในห้องนั้นคือพรีเมียมที่สุดในห้องนั้นคือห้องที่ดีที่สุดครับในบริษัทแม่มดออนไลน์นี่คือสำหรับคนที่อยากทำธุรกิจนะครับส่วนแล้วก็ไอเรื่องคอร์สโค้ชเออ่ะโค้ชเอก็พูดจริงครับนะใครที่อยากแบบอัพเลเวลตัวเองคุณก็สามารถเข้าคอร์สโค้ชเอได้เหมือนกันนะแต่ส่วนของ KPI เนี่ยที่บอกอย่างเงี้ยเพราะว่า KPI ครับคือโปรเจกต์ที่ดีที่สุดคือระบบที่เราวางไว้ให้กับทุกๆคนแล้วคือเขาเรียกว่าทางสำเร็จอ่ะคือทางสำเร็จทางลัดที่สำเร็จเร็วที่สุดทางลัดที่สำเร็จเร็วที่สุดย่นย่อ2ปีย่นย่อ3ปีย่นย่อ5ปีย่นย่อ10ปีย่นย่อ10ปีเหลือ5ปี5ปีเหลือ3ปีให้กับคุณน่ะให้กับคุณแบบง่ายๆแค่คุณพาตัวเองเข้ามาครับและเดินตามพวกเราแม่มดออนไลน์ครับเราไม่พาคุณบาดเจ็บอย่างแน่นอนโค้ชเอกการันตีครับถ้าสินค้าคุณได้ไปคุณขายไม่ได้คืนมาเดี๋ยวโค้ชเอรับซื้อคืนเองโค้ชเอรับซื้อคืนเองครับเพราะโค้ชเอมั่นใจในตัวของผลิตภัณฑ์ของแม่มดออนไลน์ทุกผลิตภัณฑ์ครับบอกเลยนะว่าทุกผลิตภัณฑ์การันตีลูกค้าซื้อไปกลับมาซื้อซ้ำอย่างแน่นอนครับเชื่อในสิ่งที่โค้ชเอบอกแล้วคุณจะประสบความสำเร็จแบบง่ายๆไม่ยากครับนี่คือทางลัดที่ดีที่สุดสำหรับทุกๆคนแล้วนะนี่คือทางลัดที่ดีที่สุดสำหรับทุกๆคนแล้วจริงๆอ่ะโอเคเมื่อกี้ครูอุ้มจองไป2ที่ใช่ไหมอ่ะโอเคเท่ากับเหลืออีก2ที่สุดท้ายครับใครที่จะไปเจอกับโค้ชเอในงานนี้ครับอีก2ที่สุดท้ายบอกเลยว่าคุณแค่เตรียมเสื้อผ้ากับค่ารถเสื้อผ้ากับค่ารถมาหาโค้ชเอแค่นั้นเองจริงๆนะจริงๆนะคือ 1,111 บาทเนี่ยเป็นอะไรที่แบบถูกมากโค้ชเอบอกแล้วว่าถูกมากๆถูกจริงๆคือถ้าเป็นตัวโค้ชเอเองนะโค้ชเอแบบไม่คิดเยอะเลยครับโค้ชเอไม่คิดเยอะเลยถ้าเป็นตัวโค้ชเอถ้าโค้ชเอไม่ใช่วิดดอมนะโค้ชเอจะลงคอร์สของวิดดอมทุกคน เพราะอะไรเพราะแต่ละคนนะเขามีคีย์เขามีเทคนิคที่ไม่เหมือนกันครับแต่ละคนโอ้โหพรีเมียมที่สุดบอกได้แค่นี้ดีกว่าอ่ะโอเคมาระหว่างนี้ครับทุกคนสามารถปักหมุดฝากร้านในไลฟ์ไลน์นี้เลยครับสำหรับคนใหม่นะครับสำหรับคนใหม่นะที่สนใจนะครับทักมาหาโค้ชเอก็ได้หรือทักคนที่ปักหมุดในไลฟ์ไลน์นี้เลยก็ได้ครับเนี่ยโอ้เปิดมาก็เจอแจ็คหมาเลยมีโอกาสอยู่ในทุกวิกฤตเสมอจงมองหามันให้เจอเนี่ยนี่คือสิ่งที่แจ็คหมาคิดครับเนี่ยเห็นไหมแล้วคุณรู้ไหมตอนนี้แจ็คหมาสอนรวยที่มหาวิทยาลัยไนโรบีอ่ะมหาลัยนี้โค้ชเออาจจะไม่รู้จักแต่เป็นมหาลัยชื่อดังอีกหนึ่งมหาลัยเลยครับ
ไหนคะได้อ่ะเท่ากับเหลืออีกหนึ่งที่ใช่ไหมครับคุณลุงกี้อ่ะโอเคนะครับเหลืออีกหนึ่งที่เท่านั้นโอ้โหใครได้เรียนโชคดีมากๆอ่ะโอเคมาจะพาทุกคนมาเป็นซุปตาออนไลน์กันนะจบไปด้วยเพลงนี้ครับนะทุกคนระหว่างนี้ฝากร้านปากหมุดฝากร้านกันได้เลยครับแม่มดออนไลน์ทุกคนครับเพราะที่นี่เราไม่แบ่งแยกครับที่อยากจะขายอะไรก็ทำกันเลยตอนนี้พื้นที่ของอนาคตสร้างรายได้งดงามคุณจะเป็นใครก็ตามแม่มดลูกปลาวิภาดาจังหวัดร้อยเอ็ดครับนี่เน็ตไอดอลของโค้ชเอ็นนั่นเองนี่ครับครูคนเก่งครับยึดเขาเรียกว่ายึด3จังหวัดชายแดนภาคใต้ไม่ใช่ยึด3จังหวัดชายแดนไม่ใช่ยึด3จังหวัดภาคกลางครับครูนารินทร์ปราจีนบุรีฉะเชิงเทรานครนายกอันนี้ FC โค้ชเอครับแล้วก็ KPI Master โค้ชแสงเดือนครับนี่มือขวาโค้ชเอเลยครูแม่ยุพาครับวัดไร่ขิงไร่ขิง 3,000 นครปฐมเดี๋ยวแม่เดี๋ยวจะถามว่าไร่ขิง 3,000 มันไม่ใช่นครปฐมหรือไงครับแม่นครปฐมยกให้แม่ยุพาเลยครับคนเดียวเลยครับครูแม่ยุพาครับหรือครูพี่ยุพานั่นเองนะครับนี่แม่มดมิ้นนะครับนะสัสิภาริเอ็ดอ่อง CEO คนเก่งอีกหนึ่งท่านครับเจ้าของธุรกิจอะไรนะสปานะร้านสปาครับจังหวัดสมุทรสาครทักได้เลยนะพี่สิริการนกแก้วชลบุรีครับหาดใหญ่สงขลาภาคใต้ครับทักมาดามกระต่ายไปได้เลยนี่เป็นอีกหนึ่งคนครับที่ขายเก่งมากๆขายเก่งและขายแบบไม่นานครับคุณจะได้เห็น KPI ในสายงานของโค้ชเออีกเยอะแยะมากมายครับนี่คือคนสำเร็จครับที่เขาพร้อมจะสำเร็จทุกลมหายใจครับให้โอกาสทุกคนเหมือนกันอ้าวครูกระแตครูกระแตจังหวัดอุดรธานีครับนี่นะครับนี่ก็แม่ทีมใหญ่นะครับจังหวัดอุดรธานีอีกหนึ่งคนครับจังหวัดของใครนะขององค์พ่อพญานาคใช่ไหมที่หลายๆคนนับถือนั่นเองตัวตนด้วยการค้าขายถ้าหากว่าสนใจทักแม่มดออนไลน์ขอที่นำสกุลด้วยค่ะแล้วเจอกับโค้ชเอในไลฟ์ไลน์หน้าครับและไปเจอกับโค้ชเอใครที่ลงคอร์สครับไปเจอโค้ชเอที่คอร์สครับงานนี้มันแน่นอนเต็มแล้วฮะ เต็มแล้วดีใจตบมือด้วยเต็มแล้วครับคอร์สรุ่นที่1โค้ชเอเต็มเรียบร้อยนะครับรุ่น1เต็มเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวจะเปิดรุ่นที่2หรือเปล่าจะเปิดรุ่นที่2หรือเปล่าแหมนึกว่าใครมาแอบลงรุ่นแรกFC โค้ชเอนั่นเองอ่ะโอเครุ่นแรกเต็มเรียบร้อยนะครับนะส่วนใครที่สนใจรุ่นที่2เดี๋ยวโค้ชเอขอไปปรึกษาครูแม่หนิงก่อนแต่ถ้าใครอยากลงทักเข้ามาก่อนได้เลยครับนะทักเข้ามาก่อนได้เลยสำหรับรุ่นที่2บอกเลยว่าพรีเมียมทุกคอร์สอย่างแน่นอนครับสำหรับวันนี้ไปแล้วครับ